ารอิตาเลียนแสนอร่อยแบบตามใจปากเขาถึงจิตวิญญาณผ่านการสวดมนต์ในแดนภารตะก่อนจะเดินทางไปบาหลีและพบรักครั้งใหม่ที่ไม่คาดคิด1ปีที่ตัดสินใจเดินทางรอบโลกด้วยตัวเองได้พลิกชีวิตของลิสกิลเบิร์กหลังจมอยู่ในความเศร้าจากการหย่าร้างผู้คนหลากหลายที่ได้พบประสบการณ์ใหม่ที่ได้เจอนำเสนอผ่าน Eat Pray Love ภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังสือและเรื่องจริงเรื่องนี้ถ่ายทอดโดยเจ้าแม่นางรักจูเลียโรเบิร์ตส์นำเสนอการหาสมดุลชีวิตของผู้หญิงยุคใหม่ที่ดูมีพร้อมทุกอย่างแต่กลับไม่รู้ว่าที่จริงแล้วเธอต้องการอะไรแต่เมื่อเธอกล้าใช้ชีวิตนอกกรอบและเปิดใจยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างทางเธอจึงได้เรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและเข้าใจสิ่งที่หัวใจเรียกร้องอย่างแท้จริงจริงๆ Eat Pray Love เป็นหนังโปรดของปูเลยนะถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบแบบเดินทางอยู่แล้วชอบใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอยู่แล้วปูเป็นคนที่ชอบทานอาหารคนเดียวชอบเดินทางคนเดียวชอบดูหนังคนเดียวแบบหนังจูเลียโรเบิร์ตอีเพรย์เลิฟนี่สวยมากจริงเพราะว่าผู้หญิงสมัยใหม่อ่ะมักจะยึดติดกับเสื้อผ้าหน้าผมยึดติดกับการต้องอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาแต่การได้เหมือนปูเป็นคนที่ชอบเล่นโยคะชอบนั่งสมาธิชอบท่องเที่ยวการที่ได้ใช้เวลากับตัวเองได้เรียนรู้ตัวเองเขาบอกว่า relationship ที่สำคัญที่สุดในชีวิตนี่คือ relationship ที่มีกับตัวเองนะจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดเราไม่รักตัวเองเราก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างลึกซึ้งอ่ะแล้วปูว่า Eat Pray Love ให้ข้อคิดดีๆอ่ะติดตามการเดินทางของลิสและร่วมค้นหาสมดุลในชีวิตที่สะท้อนผ่านความสุขและความผิดหวังใน Eat Pray Love อิ่มมนรักสุดขอบฟ้าไทยเธียเตอร์22 นาฬิกาคืนนี้ทางไทย PBS